24มกราคมท่าทางของการยอมรับขออย่าทรงซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์ขอทรงเงียบพระกันฟังข้าพระองค์สดุดีบทที่102ข้อ2ผู้เขียนสดุดีได้ขอร้องให้พระเจ้าแสดงท่าทางของการยอมรับให้เขาเห็นเราสามารถใช้ตัวอักษร SOLER อธิบายท่าทางของความเป็นมิตรได้ดังนี้ตัว S มาจาก Squarely Face หมายถึงหันหน้าทั้งหมดเข้าหาให้เห็นใบหน้าอย่างเต็มที่ถ้าคุณต้องการแสดงว่าคุณสนใจในตัวของใครบางคนให้ยืนหันหน้าทั้งหมดเข้าหาคนคนนั้นให้เขาสามารถเห็นใบหน้าของเราได้อย่างชัดเจนตัว O มาจาก Open Position หมายถึงท่าทางที่เปิดเผยบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมักจะไม่ให้แขนและขาของเธอกอดอกหรือไขว้ลองจินตนาการถึงการแข่งขันเบสบอลดูและผู้จัดการทีมต้องการที่จะโต้แย้งโดยโบกมือและวิ่งไปยังผู้ตัดสินผู้ตัดสินยืนกอดอกแน่นอยู่ที่นั่นจะหมายความว่าอย่างไรต้องหมายความว่าฉันจะไม่ยอมขยับสักนิ้วหนึ่งจากตรงนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะโต้แย้งฉันตัว L มาจาก Lean Forwardหมายถึงเอ็นตัวมาข้างหน้าคุณสามารถแสดงความสนใจและยอมรับโดยการเอ็นตัวของคุณมาด้านหน้าไปยังคนที่คุณพูดด้วยเล็กน้อยลองคิดถึงการแข่งขันเบสบอลดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อการแข่งขันเริ่มตื่นเต้นมากขึ้นผู้ชมจะอยู่ในท่าไหนกันพวกเขาก็จะนั่งกันอยู่ตรงขอบเก้าอี้และเอ็นตัวมาด้านหน้าการเอ็นตัวหนีจากผู้อื่นเป็นการบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับคุณหรือฉันรู้สึกเบื่อในสิ่งที่คุณกำลังพูดหรือฉันไม่อยากเข้าใกล้คุณตัว E มาจาก Eye Contact หมายถึงสบสายตาพวกเราหลายคนมีบางครั้งที่ยากจะสบสายตากับคนอื่นเรามองไปรอบๆห้องที่พื้นหรืออย่างอื่นเมื่อเราไม่อยากมองหน้าใครบางคนนั่นก็แสดงว่าฉันไม่สนใจในสิ่งที่คุณกำลังพูดฉันอยากออกไปจากที่นี่เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เราสามารถแปลความหมายของการไม่สบตาได้ว่าเป็นการบอกถึงความไม่เป็นมิตรเราไม่อยากอยู่ใกล้ๆกับคนที่ไม่สบตาเราตัว R มาจาก relaxed muscles หมายถึงผ่อนคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่เกร็งแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเรากลัวพวกเขาเราไม่ไว้ใจเขาแต่ท่าทางที่ผ่อนคลายจะสื่อว่าเรารู้สึกสบายมีความสุขเมื่ออยู่กับเขาหรือเธอเราไว้วางใจเขาหรือเธอเราควรฝึกใช้ท่าทางของการยอมรับทั้ง5นั่นก็คือให้เห็นใบหน้าอย่างเต็มที่ท่าทางที่เปิดเผยเอ็นตัวมาด้านหน้าสบสายตาและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ